สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็มีเวลาว่างนะครับได้มานั่งจับค้อนจับตะปูนะครับจับเลื่อยนะครับผมจะทำแคร่นะครับทำแคร่ไว้ใช้เองนะครับนี่ครับผมพอดีถ่ายเองมันก็เลยตะกุกตะกักหน่อยนะครับอันนี้เป็นโครงที่ผมตีขึ้นแล้วนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นวงกบประตูนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็แกะออกนะครับเป็นไม้ที่แข็งมากนะครับใช้ตะปูตอกไม่ได้เลยนะครับจะต้องใช้สว่านนำนะครับผมแล้วก็หาไม้มานะครับที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละเก็บมาใช้นะครับมาต่อกันนะครับนี่ก็คือทำขาทำอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วนะครับด้วยวิธีขั้นตอนง่ายๆนะครับผมนะครับนี่ทำให้มันแน่นนะครับเก็บมานะครับของเก่าตัวเองในบ้านนี่แหละครับนี่ครับแข็งแรงครับผมลองนั่งได้เลยนะครับแข็งแรงนะครับเป็นแคร่นะครับนี่ผมก็ทำคานนะครับเพื่อรองรับไม้ปูนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็ไม่ถือว่าแข็งมากแต่ว่าก็มีหลายตัวนะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับเพื่อจะวางลงแล้วก็เอาไม้มาปูนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังนำยิงสว่านนะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับผมยิงสว่านเข้าตรงนี้นะครับเพื่อจะให้นำตะปูเข้าไปแล้วก็อย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตอกตะปูเข้าตรงนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นรูตรงนี้นะครับใช้ไม้ตัวนี้อยู่5ตัวนะครับผมก็ถือว่าไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกนี้เราตีโครงให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเป็นไม้ที่แข็งแรงพอสมควรนะครับเมื่อตีโครงเสร็จตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาวางขานะครับผมตัดไม้4ตัวนะครับนะครับตัวนี้ครับแล้วก็วางลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนจะทำยังไงนะครับเอาเข้าข้างนอกข้างในก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมเอาเข้าด้านในนะครับตัดให้เสมอนะครับผมแล้วก็เจาะสว่านนะครับนำตรงนี้แล้วก็ตีเข้าไปนะครับผมตีตะปูยึดหน้ายึดหลังนะครับเมื่อแข็งแรงดีแล้วเราก็เอาขึ้นมาตั้งเป็นโครงเพื่อจะหาไม้นะครับไม้พวกนี้นะครับผมเอามาวาง5ตัวเสร็จแล้วผมก็จะหาไม้มาปูพื้นอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผมใช้สว่านนะครับผมตัวนี้นำนะครับเนี่ยตัวนี้ผมจะไล่ยิงตัวนี้ก่อนนะครับนะครับผมจะไล่ดอกสว่านผมใช้ตะปูนะครับใช้หัวตะปูธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ดอกสว่านนะครับเป็นตะปูนะครับผมตะปู3นะครับ3นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อนครับผมก็ได้ใส่2ไม้พาด2ตัวแล้วนะครับผมเหลืออีก3นะครับอีก3นะครับใส่ไป2ตัวแล้วนะครับอันนี้มันเล็กนะครับผมก็เลยตีตะปูสุดไม่ได้นะก็เลยต้องพับนะครับผมเดี๋ยวเราหินเจียเจียออกนะครับหินเจียมาใช้ลูกหมูตกแต่งอีกทีนึงนะครับผมได้2ตัวแล้วนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราทำต่อกันเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะเจาะนะครับไม้พาดตัวที่3นะครับผมครับตะปูตีไม่ได้นะครับมันเป็นไม้แดงนะครับเป็นไม้แข็งมากนะครับแข็งมากตะปูตีไม่เข้าเลยครับผมต้องใช้สว่านนะครับอันนี้ไม่ใช่หัวสว่านนะครับดอกตะปูครับประยุกต์ใช้นะครับI'm sorry.
ก็ค่อยๆนะครับมันไม่ใช่ดอกสว่างครับถ้ามันร้อนมากมันก็จะหลอมขาดนะครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็เจาะรูใกล้ๆกันอีกนะครับตัวนึงครับผมวางไว้นะครับวางไว้นะทีนี้ผมก็จะนำไม้ตัวนี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ตีตรงนี้เข้าไปครับดูขั้นตอนกันต่อไปเลยครับตัวนี้ผมก็จะไปเจาะสว่านด้านโน้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะตอกตะปูก่อนนะครับก็จะขอลูกครับมาจับไม้ให้นี่ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้ตอกตะปูนี่ครับผมร้อยนะครับตอกตรงนี้แล้วผมจะไปจอกตรงโน้นแล้วก็ตอกตรงโน้นนะครับทำไมไม้เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมจับมาประติดประต่อเอานะครับไม้หายลำบากครับผมThank you.
โอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับนะครับการโมดิฟายเศษไม้นะครับเศษวัสดุที่มีในบ้านทำเป็นแคร่นะครับก็เสร็จนะครับผมนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ก็ใช้ได้แข็งแรงนะครับผมครับอุปกรณ์ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่บ้านนะครับก็เลยไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผมครับไม้ไผ่บ้านก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นศิลปะนะครับมีช่องบ้างนะครับเป็นรูระบายนะครับผมครับนี่เดี๋ยวก็จะเอาผ้ามาเช็ดนะครับอุปกรณ์ก็มีค้อนมีตะปูนะครับมีเลื่อยนะครับแล้วก็สว่านเอาไว้นำตะปูนะครับนะครับโมดิฟายจากวงกบประตูเก่านะครับผมเป็นไม้ที่แข็งนะครับต้องใช้สว่านต้องใช้หินเจียในการช่วยนะครับก็ทดลองแล้วนะครับแข็งแรงนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะทดลองทำดูก็ลองทำดูได้นะครับผมไม่ต้องสิ้นเปลืองวัสดุมากมายนะครับถ้าเรามีไม้มีเศษไม้ที่บ้านนะครับเก็บมาทำได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อไม้ปูนะครับไปหาเอาไม้ไผ่นะครับในนาเรานะครับแล้วก็เศษไม้เศษวัสดุต่างๆที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาทำได้นะครับผมอันนี้คนริมโขงชาแนลนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับทำงานประดิษฐ์ประดอยนะครับงานจะเรียกว่าเป็นงาน DIY ก็ได้นะครับผมนะครับจับพัดจับถูขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ